นี้โดนนี่นี่ก็โดนโอ้โหเก่าร้อยใหม่ชั้นไหนฮะเนี่ยชั้นสามเหมือนกันชั้นสามทั้งสองด้านเลยใช่ครับชักใจผู้รับน้องจะไหวไหมดูชั้นนี้ก็เรากระจกร้านทั้งบานเลยมาล้างกันอันนี้รอยใหม่ไปแล้วเราล้างห้องไปแล้วนี่มีต้องขึ้นมาล้างนี่รอยใหม่เอี่ยมเลยครับกระจกใหม่อันนี้ชั้น3เนาะสดๆใหม่ๆเลยเนาะครับสดๆใหม่ๆโดนเมื่อคืนใช่มั้ยเนี่ยเมื่อคืนอันนี้เมื่อคืนครับรอยเมื่อคืนเพราะว่าเรากวาดไปแล้วน้องกวาดไปแล้วครับอันนี้ยังไม่ได้ครับคือบ้านนี่ถูกยิงตั้งแต่เดือนธันวาคม2ครั้งครับแล้วก็ครั้งล่าสุดเนี่ยคือถูกยิงทั้งหมด4ครั้งครั้งล่าสุดเนี่ยเมื่อคืนนี้ครับถูกยิงทั้งหมดประมาณ10นัดครับเป็นยังไงบ้างครับความเสียหายครับก็10นัดนี้คือทั้งรถครับทั้งบ้านชั้น2ชั้น3ครับครับรถเนี่ย7นัดครับครับผมในบ้านนี่ใครอยู่บ้างครับในบ้านนี่ตอนที่เกิดเรื่องผมไม่อยู่เพราะว่าไปผ่าตัดพอผมออกรถปุ๊บเนี่ยคนในบ้านเนี่ยก็จะมีภรรยากับแม่ภรรยาครับกับลูกสาวอายุ2เดือนครับอยู่บ้านแล้วก็ได้ยินเสียงดังก็เลยปิดไฟดูแต่ว่ายังไม่เห็นคนร้ายครับแล้วก็โทรแจ้งตำรวจครับตำรวจว่าไงบ้างครับตำรวจก็มาดูสถานที่ครับเกิดเหตุครับแล้วก็ถ่ายรูปแล้วครับแล้วก็เรียกสอบสวนเช้านี้ครับครับเรื่องนี้คาดว่าเกิดจากสาเหตุอะไรครับคุณหมอครับสาเหตุน่าจะเป็นความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆครับครับผมน่าจะเป็นความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆครับครับหลักๆน่าจะเป็นการขู่นะครับครับเป็นหลักครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเรื่องอาจจะยังบอกไม่ได้นะครับในที่นี้ผมว่ารอเจ้าหน้าที่ตำรวจดีกว่าไหมครับรอเจ้าหน้าที่ตำรวจดีกว่าครับครับมีอะไรจะฝากถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้เกี่ยวข้องในส่วนนี้เกี่ยวกับเรื่องการรักษาความปลอดภัยในครั้งนี้ครับท่านทั้งหลายก็ขอให้ช่วยหน่อยนะครับขนาดผมเป็นข้าราชการยังโดนขนาดนี้แล้วนะครับผมก็ไม่รู้ว่าถ้าเป็นตาสีตาสาธรรมดาเนี่ยจะขนาดไหนนะครับครับผมก็อยากจะให้เรื่องโดนสะสางโดยเร็วนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราห่วงความปลอดภัยของคนในบ้านมากที่สุดนะครับคือจริงๆเราก็กลัวนะครับจริงๆครั้งล่าสุดเนี่ยครั้งที่3เนี่ยเราคุยกันไว้ว่าแค่จะไปแค่ลงบันทึกข้อความเฉยแต่ว่าครั้งนี้คงจะไม่ไหวและคงจะต้องให้เอาความมาแล้วล่ะครับผมครับคาดว่ารู้ตัวคนร้ายไหมครับมีพยานครับมีพยานพบเห็น2คนครับว่าเป็นใครใช่ไหมครับครับผมล่าสุดมีพยานพบเห็น2คนแล้วก็จากการคุยกับพยานแล้วพยานยินดีจะให้การกับตำรวจครับ